ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการผัดกระฉิดนะคะโอ้โหวันนี้เข้มข้นเข้มข้นมากมีทั้งเรื่องราวดีๆนะคะเรื่องของเลขรับผลรวมโอ้โหเนี่ยมากมายคือใครที่เพิ่งชมตอนนี้นะฮะอย่าพลาดอยากทราบเรื่องราวดีตัวเลขนะฮะไปดูช่วงรีลันก็ได้รีลันช่วงประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งนะครับวันนี้นะอย่าลืมชมนะครับใช่ค่ะหรือว่าจะชมย้อนหลังใน Facebook Fanpage ของเราก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เรามาทางอีเมลกันหน่อยนะจากคุณพรพิมลความพรพิมลอยากทราบเรื่องความรักเรื่องงานเหมาะกับการทำงานด้านไหนคะเลขทะเบียนรถ562จะบูชาอย่างไรการบริหารจัดการดีกับคุณพรพิมลนะครับแล้วก็เส้นขนานความรักยังพอมีอยู่แต่สุดท้ายก็แฮปปี้เอนดิ้งกันนะครับในที่สุด5เราจุฬา562นะครับระวังเขียวชนด้านท้ายนะครับเป็นพิเศษนิดนึงนะครับอ่ะขอลายเซ็นใช่ไหมครับลายเซ็นทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยค่ะคุณพรพิมลครับแล้วก็มีทั้งภาษาอังกฤษด้วยนะครับเปลี่ยนมือนิดนึงครับได้2มือนะท่านผู้ชมจะได้นำไปปรับเปลี่ยนใช้การกับลายเซ็นนะคะสำหรับใครอยากจะมีโอกาสได้รับลายเซ็นแบบนี้นอกจาก SMS แล้วจดหมายหรือว่าอีเมล address ก็ยังสามารถส่งเข้ามาได้เราเองจะทยอยนำมาตอบกันในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้นั่นเองนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันเนี่ยเราแรนดอมผู้โชคดีแล้วสองท่านผู้โชคดีที่มีโอกาสได้รับสีคณะปฏิมหาลาภนะคะเห็นชื่อตัวเองแล้วก็นะอย่าลืมแจ้งกับเข้ามากับทางทีมงานนะถ้ามีโอกาสได้มารับด้วยตัวเองนะคะก็อยากจะให้มาเพราะว่าบอกเลยว่านี่เป็นสิ่งที่ครูเก็บเอาไว้แล้วก็มอบให้กับแฟนๆรายการนั่นเองค่ะและก็ลืมใช่ลืมนะวันที่9เดือน9ด้วยนะคะใครอยากจะไปร่วมบุญกันแล้วก็เป็นพิธีครั้งใหญ่ในการหล่อองค์พระแม่ธรณีนะคะเพื่อที่จะนำปัจจัยทั้งหมดในการสร้างโบสถ์นะคะที่วัดแจ้งสว่างตากลางจังหวัดสุรินทร์วันที่9เดือน9นี้นะคะหรือวันเสาร์ที่9กันยายนก็ไปเจอกันที่วัดได้เลยช่วงเช้าๆนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมก็ยังสามารถที่จะร่วมบุญกันนะคะเป็นเจ้าภาพกองกฐินได้มีทั้งชุดเล็กมีทั้งชุดใหญ่นะคะใครที่อยากจะร่วมบุญกันแบบนี้ก็สามารถโทรเข้ามาหาทางทีมงานได้เลย0851293697 0831997972สำหรับก็เจ้าภาพกองกฐินชุดใหญ่นะคะก็จะเป็นพระแม่ธรณีนะคะ1999บาทถ้าเกิดว่าเป็นกองเล็กนะคะ499บาทจะเป็นชุดพระศรีอริยะเมตไตรนะตรงนี้นะคะทุกบาททุกสตางค์จะได้ไปดูแลโบสถ์กันต่อ14หลังในโครงการนะคะอีก1มหาเจดีย์นะคะฉะนั้นก็มาร่วมบุญกันได้และคุณผู้ชมเองนะคะติดตามชมรายการได้นะคะวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ 16:30 นนะคะวันนี้มวยแล้วก็ครัวถาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ